ครับร่วมแสดงความยินดีกับชาวบรรยากาศโอ้บรรยากาศวันนี้งานชาวเรียกว่ามาเป็นสวนเลยฮะดูดีสวยครับแต่ยังไม่ได้เห็นในงานนะแค่ด้านนอกก็อลังเห็นความรักของคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างชามร่วมงานกันมานะครับทั้งงานสีสันบันเทิงสดนะที่ก็มาทำงานแล้วก็เจอทั้งในละครช่องต่างๆก็น้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วแล้วก็อัธยาศัยดีนะครับก็ดีใจด้วยที่มีวันนี้เนาะกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นทั้งแฟนทั้งคู่ชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กมาครับสำหรับคู่ของเราค่ะเป็นไงคะตอนนี้คู่ของเราก็จะจัดงานที่นี่จุดนี้อีก2สัปดาห์ครับผมเต็มความพร้อมไปถึงไหนพร้อมก็ 90% แล้วครับเรื่องอาหารอะไรเซตอัพก็เรียบร้อยแล้วก็ส่วนทีมงานต่างๆเราก็จัดการเรียบร้อยก็เหลือรอดูงานวันจริงนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงครับตอนนี้ยังมีห่วงหรือว่ากังวลอะไรไหมคะกับเรื่องงานตอนนี้เริ่มสบายๆแล้วค่ะไม่ค่อยกังวลแล้วพอพูดแบบนั้นผมก็สบายยิ่งใกล้วันแล้วยิ่งตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าเพิ่นมีพิธีมั่นไปแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วอันนั้นน่ะตื่นเต้นหนักนะฮะแต่อันนี้ก็จะตื่นเต้นอีกแบบนึงในเรื่องของวันฉลองแล้วก็แขกและคนที่เรารักที่เราเรียนเชิญมาในงานเนี่ยสื่อที่เรารักแล้วก็เรียนเชิญมาในงานเนี่ยจะมาแสดงความยินดีกับเราเราก็รู้สึกแบบน่าจะต้องแบบตื่นตันใจนะฮะก็เป็นวันนึงของเราในชีวิตเป็นวันสำคัญด้วยครับมีกดดันมีกังวลอะไรบ้างมั้ยคะเพราะว่าใกล้จะถึงแล้วไม่มีกังวลเลยครับมีแต่อยากให้แบบงานออกมาดีที่สุดทุกคนมีความสุขที่สุดอยากให้ทุกคนมาเนี่ยไม่ได้มาแค่เฉพาะทำงานหรือว่ามาทำข่าวนะฮะอยากให้ทุกคนแบบกินอิ่มมีความสุขแล้วก็แบบมีความสุขไปพร้อมๆกับเราในวันนั้นครับวันนั้นวางคอนเซ็ปต์ไว้อะไรยังไงพลังการอย่างนี้เลยไหมคะคอนเซ็ปต์ไงคะคุณชาชาคนละแนวนิดนึงอันนี้เขาจะสวนไปเลยเลยอะไรของเราก็เป็นของเราเป็นไม่ได้หวานมากเลยก็ต้องรอดูมันจริงมีเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรกันและกันเลยเราสองคนอาจจะมีนะฮะแต่ว่าเซอร์ไพรส์กันหรือเปล่านี่ไม่รู้ไม่ตามน้อยไม่แต่เซอร์ไพรส์ดีๆนะฮะเซอร์ไพรส์ดีๆแสดงว่าต่างคนต่างซุ่มทำเซอร์ไพรส์ของตัวเองต่างคนต่างซุ่มค่ะแน่นอนแต่ต้องมาลองดูว่าของใครเซอร์ไพรส์กว่าหลังจากนี้ค่ะได้คุยกันเรื่องวางแผนอนาคตมันเป็นครอบครัวนี่เราก็คุยกันอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะครับแล้วก็พัฒนาและปรับปรุงกันไปเรื่อยๆในเรื่องของทายาทหรืออะไรก็ตามบอกให้ก่อนเลยนะฮะก็ดูความพร้อมเพราะเขาเป็นคนขาดสารอาหารอยู่ตอนนี้คือตอนนี้เริ่มเตรียมตัวจัดตัวต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าไปเช็คร่างกายแล้วเนี่ยตอนนี้วิตามินขาดหลายตัวก็ต้องบำรุงตัวเองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีน้องแล้วเดี๋ยวน้องจะไม่แข็งแรงมีคุณหมอแนะนำให้ทำยังไงเพิ่มไหมครับผมเรื่องทานคือปกติคือชาบางคนไม่ทานผักเลยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็คิดตลอดว่าไม่เห็นเราเป็นอะไรเลยไม่ได้เคยป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปตรวจร่างกายปรากฏว่าวิตามินเกือบทุกชนิดเราขาดหมดเลยก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องบังคับว่าต้องทานวิตามินร่วมด้วยแล้วก็ให้พยายามทานผักเยอะๆพี่มีเป็นห่วงหรือกังวลอะไรแทนก็พาเขาไปเนี่ยนะครับไปนั่งรอแล้วก็บอกบังคับแล้วนะฮะคนเราก็ต้องฝืนแล้วก็ต้องทนทานด้วยได้สื่อเป็นพยานเลยไม่มันยากมากขนาดแครอทนี่ต้องแบบต้มแบบจนเละมันก็ควรไงทานปกติทานไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกันมีความพร้อมครับผมอย่างนี้ทางบ้านทั้งคู่มีกดดันหรือว่าถามอะไรมีมั้ยครับสบายมากเลยค่ะบ้านเรา2คนนี่แฮปปี้มากแล้วก็สบายมากยังไงก็ได้แล้วแต่มันดีตรงนี้ทําให้เราแบบไม่มีภาวะกดดันในเรื่องของบ่าวสาวในเรื่องของคู่ชีวิตในเรื่องของอนาคตด้วยนะฮะก็ทำให้เราสองคนถึงเข้ากันได้แล้วก็หลายๆอย่าง